แต่พาผู้ชมไปดูค่ะที่บอกว่าอัปเดตเพราะอะไรโลกมันเปลี่ยนไปรูปแบบของการจับจ่ายใช้สอยเงินตราก็เปลี่ยนไปตามไปด้วยนะคะพาผู้ชมไปดูเรื่องของการรับเงินค่ะคริปโตเคอเรนซีล่าสุดเนี่ยมีอีกหนึ่งข้อมูลมาฝากกัน eBay ค่ะประกาศพร้อมจะเปิดรับเงินนะคะแบบคริปโตนะฮะคือจะเป็นสกุลไหนเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวให้ข้อมูลกันอีกทีบริษัท eBay Inc. ค่ะก็เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายนะคะสินค้าออนไลน์ชื่อดังระบุในแถลงการค่ะว่าบริษัทตอนนี้เนี่ยเปิดกว้างนะคะในการยอมรับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีสำหรับซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทในอนาคตค่ะ eBay บอกว่าบริษัทมองหารูปแบบการชำระเงินที่เหมาะสมที่สุดอยู่เสมอนะคะและจะประเมินต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทยังไม่มีแผนเฉพาะหน้านะคะแต่บริษัทจะจับตาดูข้อมูลของคริปโตเคอเรนซีอยู่เสมอๆสอดคล้องกับทางด้านของนายเจมี่แลนดอนนะคะก็คือเป็น CEO ของ eBay ค่ะคือเขาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่าการยอมรับให้ซื้อขายสินค้าด้วยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งของบริษัทที่กำลังพิจารณาอยู่ที่ผ่านมาหลายบริษัทเริ่มยอมรับนะคะคริปโตเคอเรนซีในฐานะรูปแบบหนึ่งในการชำระเงินทำให้สกุลเงินดิจิตอลที่สถาบันการเงินไม่ยอมรับเมื่อหลายปีก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกระแสหลักค่ะเราเห็นชัดจากไหนนะฮะจากเทสลาบริษัทรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐที่เขายอมให้ซื้อรถด้วยบิตคอยน์ค่ะคริปโตเคอเรนซีที่ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยส่วนเพย์พอลค่ะผู้ให้บริการชำระเงินก็เปิดให้ลูกค้าเนี่ยซื้อขายถือครองคริปโตเคอเรนซีสำหรับใช้ในกระเป๋าเงินดิจิตอลของบริษัทด้วย eBay บอกอย่างนี้ค่ะว่าเขากำลังพิจารณาเปิดรับตัวนี้ NFT NFT คืออะไรคือ Non Fungible Tokens นะคะคือตัว NFT เนี่ยเขาบอกเปิดสำหรับการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม eBay ด้วยซึ่ง NFT เนี่ยเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะโดย NFT เป็นเหรียญดิจิตอลที่จะมีความเฉพาะตัวแต่ละเหรียญเนี่ยจะไม่ซ้ำกันนะคะและไม่สามารถทดแทนกันได้ด้วยหมายความว่าสิ่งของทุกอย่างเราสามารถแปลงเป็น NFT ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปของเพลงหรือของสะสมต่างๆคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็น fungible token ก็เหมือนพวก Bitcoin อะไรต่างๆเนี่ยแหละค่ะที่เธอยืมฉันไปแล้วก็เอาคืนมาเนี่ยนะคะอันนี้แทนอันนั้นได้มันแทนกันได้มันเหมือนกันแต่ถ้าเป็น NFT เนี่ยเป็นของเฉพาะเอานาฬิกาของคุณไปเปลี่ยนนะฮะไปเปลี่ยนเป็นคอยหรือเป็นโทเค็นอันนี้ก็เป็น NFT แบบนึงหรือจะเอาคอมพิวเตอร์ของคุณไปเปลี่ยนเป็น NFT ก็เป็นคอมพิวเตอร์ของคุณมันมีลักษณะเฉพาะตัวเพียงแค่แปลงรูปแบบของมันเป็นคอยในโลกออนไลน์นั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ